ข้อ11กับข้อ12นะลองขยายความหน่อยครับ11คือถ้าเหมือนว่าผู้หญิงผู้ชายธรรมดามีที่สัมสอนแล้วมีเมียน้อยยังไงอันนี้ก็หมายถึงเกย์ไงอ๋อไม่ได้สารผู้หญิงผู้ชายผู้ชายที่มีเมียน้อยแล้วไปเที่ยวผู้หญิงไงข้อ10ข้อ11ข้อ12หมายถึงเกย์ที่ว่าทอมเนี่ยทอมกับพี่ยังเป็นพี่งงจะทำอะไรครับเราแจกเลยครับตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่หมอกำลังถามว่ามีความเสี่ยงทางพฤติกรรมทางเพศหรือเปล่าเป็น HIV หรือเปล่าใช่ไหมพวกนี้พวกนี้ยังไม่ได้จ่ายเงินแล้วก็ป้องกันสุดท้ายความลับน้องเอกก็หลุดมาอันนี้กลัวหรออันนี้ความลับมันเป็นความลับทางการแพทย์ที่ทำในยูทูบนะครับเอกเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วกี่ครั้งอย่าโกหกหมอนะหมอรู้รู้สึกว่าไม่ผ่านไปคนหนึ่งแล้วไม่ได้บริจาคใช่ไหมอ๋อบริจาคครับน้องหนึ่งอันนี้อยู่ไม่บริจาคบริจาคนิดนึง